ถามถึงทริปที่เพิ่งไปมากับพี่หนิงเป็นยังไงบ้างค่ะก็ทริปที่ไปมาก็เป็นทริปที่เราตั้งใจจะไปกันอยู่แล้วค่ะว่าถ้าแบบละครไปได้ดีกระแสได้ดีเราก็แบบอยากจะจัดทริปเล็กๆสักทริปนึงแล้วก็ไปด้วยกันค่ะดูนะคะหวานๆการดูแลกันเป็นยังไงคะเป็นยังไงบ้างภาพหวาน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 แบบจริงๆสุดๆเลยจริงจริงมันผมว่ามันหรือว่ามันมีในทุกคนแหละแต่ว่าอาจจะแบบไม่มีใครเห็นช็อตนั้นอะไรเงี้ยมันมีไหมล่ะขอดูหน่อยอะไรนะคือมันอาจจะแบบบางคนอาจจะสแนปผ่านมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบทุกคนอาจจะได้เห็นโมเมนต์กันอะไรเข้มเป็นตากล้องให้ด้วยใช่ค่ะเข้มหาถ่ายรูปอยู่ค่ะช่วงนี้พอใจไหมคะพอใจไหมคะตากล้องก็โอเคค่ะถ่ายรูปสวยได้อยู่ค่ะตั้งใจถ่ายกันเลยตั้งใจมากครับแต่จริงๆไม่ต้องตั้งใจอะไรเขาก็สวยอยู่แล้วครับเราถ่ายยังไงเขาก็สวยอยู่แล้วเลนส์อะไรเลยไหมมุมไหนเขาสวยสุดเราถ่ายสวยจริงๆสวยทุกมุมครับสวยทุกมุมสวยทุกแสงถ่ายน้องเยอะเป็นพิเศษกว่าปกติเยอะครับแทบจะมีแค่เขาแค่คนเดียวเลยในกล้องไปแล้วเล่นละลายเลยไหมเล่นละเหนียวครับผมเริ่มแดงแล้วครับครับผมเริ่มแดงแล้วครับต้องจีบกันไหมครับไม่ค่ะยังไม่ได้จีบค่ะก็เราก็ยังเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันค่ะคือเข้มเขาเป็นคนที่แบบชอบถ่ายรูปการกระทำอะไรต่างๆของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบเทคแคร์คนอื่นเป็นพิเศษแล้วแม้ละครจะจบไปแล้วแต่กระแสเชียร์ให้เราจีบกันอยู่เรามันยังมีอยู่รู้สึกยังไงบ้างก็ยังก็ดีใจค่ะที่ทุกคนชื่นชอบและยังอยากให้แบบให้อยากเห็นโมเมนต์ของเราทั้งสองคนอยู่คือเขาก็เป็นกำลังใจของเราในการทำงานแหละแฟนคลับทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับมันกันเลยครับได้ไหมจีบไหมมันผมว่าอย่างที่ทุกคนเห็นมันก็คือการดูแลกันก็ส่วนใหญ่เป็นการดูแลกันมันก็ดูแลกันแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเห็นอะไรที่มันรู้สึกว่าเราสามารถเข้าไปช่วยหรือว่าเข้าไปทำอะไรให้เขาได้เราก็เข้าไปมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติที่เราทำให้เขาอยู่แล้วเรามีคุยกันไหมก็แสงมันยังไม่หายเฮ้ยทำไมคนแบบว่าเชียร์กันจริงเชียร์กันจังคุยกันมาคุยแบบไหนครับคุยแบบกระแสเชียร์ไม่หวนไหวไหมครับก็น่ารักดีครับน่ารักดีแค่เสียงเชียร์มีผลต่อใจเราไหมเนี่ยขอทิชชู่นะครับก็ดีครับเราดูเรามันก็เขินเรื่อยๆครับเขินเรื่อยๆมันก็มีในใจเราเรื่อยๆอยู่แล้วมีเนียนๆไหมเนียนๆแต่ว่าเคยพูดโน้ตจีบผู้หญิงไปเป็นมีเนียนๆกับความรู้สึกเรามันก็ต้องมีบ้างนะครับว่ามันก็ต้องมีบ้างนะเนียนๆแบบอุ้ยน่ารักจังเลยเรารอระยะเวลาให้มันพัฒนาความสัมพันธ์ไปหรือเปล่าเพิ่มครับผมรอเวลาแหละครับดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆแล้วก็ช่วงเราก็มีละครอยู่ด้วยกันเราต้องเจอกันอีกปีนึงหรือว่าในช่วงระยะการถ่ายทำเราก็ต้องเจอกันบ่อยขึ้นอยู่แล้วครับรู้ว่ามีผลต่อหัวใจไหมมีผลต่อหัวใจไหมคือจริงๆเสียงเชียร์ทุกคนมีผลไหมก็ถือว่าเป็นเสียงที่น่ารักค่ะแต่ว่าคือต้องบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังแบบอยู่ในจุดที่เราทำงานเรายังต้องแบบคิดอะไรอีกเยอะมากๆยังอยู่ในจุดที่แบบต้องปล่อยเวลาไปเรื่อยๆมันกดดันมั้ยมันกดดันตอนนี้เราโสดมั้ยตอนนี้ก็โสดค่ะถ้าเราโสดเราพร้อมก่อนเปิดใจรักเขามั้ยก็โอ๊ยหนูก็เท่าที่หมูบอกทุกคนเสมอว่าแบบคือหนูเป็นคนคุยแต่ว่าการที่จะเปิดใจให้ใครคนนึงมันค่อนข้างใช้เวลาทำไมเข้มตั้งใจฟังอ่ะครับครับเก็บรายละเอียดนะฮะกินมันอึดอัดไหมแบบสมมติว่ามันมีข่าวมากๆมันไม่อึดอัดไหมเวลาเจอกันเวลาคุยกันหรือว่าสบายๆก็มันก็สบายๆค่ะมีมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เรามันคุยกันใช่มันเลยทำให้รู้สึกว่าพอเป็นคู่จริงแล้วเลยทำให้มีละครต่อเนื่องเลยก็อันนี้หนูก็ไม่รู้แต่ว่าตอนหนูก็ยินดีที่ผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้เรากลับมาได้เล่นละครคู่กันอีกครั้งหนึ่งมันอยู่ที่ความเหมาะสมที่ผู้ใหญ่มองอยู่แล้วใช่ก็ได้เจอทุกวันเลยสิครับก
ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดกล้องเลยค่ะไม่เป็นไรยังแต่ก็มีงานคู่เข้ามาเรื่อยๆครับใช่แล้วก็ได้เจอแต่ตอนนี้เนาะช่วงนี้ก็คือเตรียมคู่รับพักเนาะมีอีเวนต์ติดต่อขึ้นมาเข้ามาเยอะไหมคู่กันจริงๆมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าบางงานติดสุกเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบชนเรื่องที่ว่าเราเปิดละครอยู่แล้วเราก็จะไปไม่ได้คุณแทนผู้หวานเนาะคุณแทนผู้หวานผู้หวานเป็นผู้รักจะมาถูกไม่ถูกผู้หวานเป็นผู้รักคุณอาใครๆเขาบอกเองดีกว่าผู้หวานนะก็ปีเริ่มไม่มีแล้วครับอย่างละครที่จะเปิดกล้องที่เปิดเมื่อไหร่ครับไม่ใช่อย่างเดือนนี้นะครับช่วงนี้ก็กำลังวางแผนในเรื่องของการฟิตติ้งอะไรต่างๆครับแล้วก็เรื่องสถานที่และบทละครที่ต้องการให้มันมากกว่านี้ก่อนแต่เรื่องที่ผ่านมามันค่อนข้างจะฟินกันทุก EP เลยมันทำให้กดดันกับเรื่องต่อไปไหมเรื่องนี้มันจะฉีกครับใช่จุดเด่นมันก็จะต่างกันเป้าหมายก็จะต่างกันทุกคนก็จะได้เห็นอีกมุมนึงระหว่างมุกกับเข้มอะไรเงี้ยครับในเรื่องของคาแรคเตอร์ที่มันค่อนข้างที่จะฉีกมากๆนะครับผมในเรื่องบทคอมเมดี้ทั้งเขาและเรายังไม่ได้สัมผัสอย่างเงี้ยครับจะได้สัมผัสกันในเรื่องนี้ครับผมหมายถึงสัมผัสบทคอมเมดี้ก็จะน่ารักแบบคอมเมดี้ค่ะแต่เรื่องนู้นก็อาจจะแบบมีเลิฟซีหนักหน่วงหน่อยแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะแบบน่ารักแบบคอมเมดี้